สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u u u b ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมแปลไว้2ข่าวนะครับก็เป็นข่าวแมนยูกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งคลิปลิเวอร์พูลจะต่อจากแมนยูนะครับ เมื่อวานต้องขออภัยแฟนแมนยูด้วยนะครับไม่ได้ทําข่าวต่อให้เลยนะครับเมื่อวานผมติดภารกิจนะครับพอดีผมทําสนามฟุตบอลเล็กๆหลังบ้านนะครับก็เอาไว้ให้เด็กๆเขาเล่นกันนะเนาะใครเป็นเด็กน้อยก็มาเล่นที่หลังบ้านผมได้นะครับวันนี้เรื่องราวของการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมไม่ตามรายละเอียดนะครับว่าทำไมเจ้าชายอันซานียังไม่ยื่นแต่ยื่น ฟังชัดนะครับยังไม่ยื่นแต่ยื่นโดยได้คุยกับเดอะเกลเซอร์เกือบจบแล้วร้ายกาจมากเมื่อวานนี้ผมโพสต์ขึ้นไปเรื่องของการปิดเกมนะครับปิดแน่แต่จะปิดแบบมีเดอะเกลเซอร์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับแมนยูนะแต่ไปยุ่งยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับอย่างอื่นเดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับเรื่องราวของดิวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ กับแฮร์รี่เคนจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่ายูเรียนในเจอรแมนนะครับลุยเลยเคนกับเบเยอร์มินินะครับก็โอ้โหผมว่าสนุกครับตลาดนักเตะหลังจากเปลี่ยนแปลงโค้ดแต่ละที่อ่ะสนุกแน่นอนนะครับขออนุญเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่หน,นะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก่อนนะครับหลายๆคนนะครับโพสต์ไว้นะครับว่าใครจะเป็นเจ้าเจ้าของใหม่ของแมนยูเนี่ยผมอัปเดตอย่างเดียวเลยวันนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอครั้งที่2ของเจ้าชายอันซานนี่นะครับแล้วก็โทมสัสซิริเครัสนะครับซิริเคสนะครับซิริคุสผมอ่านผมอ่านซิริคุสใช่ไหมจะอ่านว่าซิริคุสหรือซิริครัสก็แล้วแต่แหละ แต่เอาง่ายบทสรุปคือมี2ผู้เป็นเจ้าของใหม่กับพาร์ทเนอร์ซึ่งกำลังรวมตัวกันมาจะรวมตัวกัน4รายเนี่ย mm hmm. เพื่อจะเป็นเจ้าของเมนยูแต่ไม่น่าจะได้นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าในวันนี้นะครับ mm hmm. เข้าสู่เรื่องราวแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ย ถ้าเป็นเมื่อวานนี้นะครับสมมุติว่าใครไม่ได้ติดตามเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้นะครับเซอร์จิมเรดคริปเนี่ยเขาได้ยื่น5,000ล้านปอนด์ไปแล้วนะครับตั้แต่วันพฤหัสแล้วล่ะแล้วก็ข่าวเมื่อวานก็คือเซอร์จิมเนี่ยกับเรนด์กุ๊ปก็ได้คุยขั้นตอนสุดท้ายกันจบไปแล้วแล้วก็มีการพูดถึงเซอร์จิมเนี่ยเขาเนี่ยเคยเป็นเหมือนกับว่าไงอะ่ะ เคยอยู่มีประวัติส่วนตัวด้วยนะเขาว่าเคยอยู่กับสโมสรเฮา e h เฮา e ิตี้ตอนเป็นเด็กนะครับก่อนย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ตอน10ขวบนี่คือประวัติเก่าๆแต่เมื่อวานนี้ผมไม่ได้ทำข่าวแมนยูไงผมจะย้อนเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนของเซอร์จิมริดคลิปนะครับค่อนข้างมีความมั่นใจมากสำหรับ5,000ล้านปอนด์ซึ่งมันเป็นสตีโลกใหม่ สำหรับแฟนชายกีฬาผมจะพูดทีละคนนะครับสำหรับสีตีโลกใหม่สำหรับแฟนชายกีฬาและเขาก็มีความมั่นใจว่าจะได้นะครับเรนกุ Group, ๊ปรอละขอให้เจ้าชายยื่นแต่เจ้าเจ้าชายเนี่ยกำลังติดต่อกับคือเอาง่ายนะเหตุผลที่เจ้าชายไม่ยื่นเพราะไม่ต้องการต่อเวลาพิเศษผมขึ้นน้าปกไปตอนเมื่อวานก่อน และเมื่อวานนี้การประชุมกับทีมงานของเขาเพื่อปิดเกมตัวเลขที่ออกมาในสื่อคือ6,000ล้านปอนด์แต่ในเช้าวันนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเจ้าชายกำลังจะส่งกำลังจะส่งข้อเสนอที่ดีขึ้นอยู่ในระดับเลข5อยู่ในระดับเลข5เมื่อวานนี้ในสื่อคาดไว้5.95แต่ไม่ใช่นะครับไม่ถึง เจ้าชายกำลังจะส่งเงื่อนไขที่ชนะเซอร์จิมเรดฟิปนะครับเขาอาจจะยื่น5,000ล้านปอนด์เท่ากันก็นได้นะแต่ในสื่อเขาบอกแล้วนะครับว่าหลังจากขยายเส้นตายการลงทุนครั้งใหม่นะครับถ้าเจ้าชายได้เขาจะลงทุนต่างจากเซอร์จิมเลยคือ1สนามกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกทีมชุดใหญ่โครงสร้างพื้นฐาน Academy และที่สำคัญก็คือการปลดหนี้ด้วยนะครับ แมนเชสเตอร์เต็ดสุดเลยเป็นเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่าทุกคนเลยทีนี้เป็นที่เข้าใจกันว่าการยืน่นการประมูลรอบ2ในคืนนี้คาดว่าในคืนนี้มันคือเกมที่เจ้าชายมั่นใจว่าถ้าไม่มีการต่อราคาอีกข้อเสนอนี้จะเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดแฟนบอลและก็ชุมชนท้องถิ่น ตอนนี้อยู่ที่เกลเซอร์ด้วยผมมาตามนะครับในเดียอตแลนติกเนี่ยล่าสุดสเซอร์จิมนะครับได้ติดต่อไปยังกับเดอะเกลเซอร์แล้วเขาคุยกันนอกรอบตอนที่ไปคุยที่กาตา้าไอตอนฟุตบอลโลกกันได้ใช่ไหมครับเขาไปคุยกับกลุ่มกาตา้าตอนนั้นไปรอบนึงแล้ว NFL นั่นก็หมายความว่าวันนี้นะครับสิ่งที่จะทำให้เซอร์จิมชนะนอกจากเงินแล้ว คือการคุยเรื่องของธุรกิจ NFL ที่ตะวันออกกลางไปแข่ง NFL ที่ตะวันออกกลางโดยให้เงื่อนไขสิทธิพิเศษกับ The g เ a ร e r นั่นเองนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เซอร์จิมเรดคริปสู้ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษในการไปจัดที่กาตาในตะวันออกกลาง NFL The ะเกร e เจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด100% ไม่มีหุ้นส่วนแล้วเขายินดีไปด้วยอ่ะบทบาทสมมตินะผมเป็นเดอะเกลเซอร์นะเจ้าชายยื่นวันนี้5.5พันล้านปอนด์บวกกับไปจัด NFL ในกาตาได้สิทธิพิเศษเป็นท่านท่านเอาไหมคิดแค่นี้พอนะครับนันก็หมาอเขาว่าวันนี้นะครับเชื่อกันว่าข้อเสนออำนาจในการตัดสินใจของเดอะเกลเซอร์ ที่จะเลือกเซอร์จิมเรดคลิปนั้นเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่าเจ้าเซอร์จิมเรดคลิปแน่นอนเจ้าชายนี่ให้เงินไขดีกว่าแน่นอนคือจ่ายเงินทั้งหมด5.5พันล้านปอนด์และเป็นราคาที่เดอะเกลเซอร์ต้องการที่สุดแล้วเขาจะไม่ใช่คําว่า6พันล้านปอนด์5.5พันล้านปอนด์คือใกล้เคียงและล่าสุดนะครับแหล่งข่าวภายในที่เขาแช่กันว่าผู้ใกล้ชิด เขาบอกว่าไม่มีไม่มีเรื่องตลกแน่เดอะเกลเซอร์ er จะรับข้อเสนอข้อนี้เอาง่ายสรุปนะครับเจ้าชายจะยื่นน่านจะเป็นคืนนี้วันนี้แหละ5.5พันล้านปอนด์บวก NFL NFL คือการจัด NFL ในตะว,วันออกกลางด้วยเงินไขพิเศษนะครับก็และเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด100%สำหรับเดอะเกลเซอร์นะครับ นั่นก็หมายความว่าผมเชื่อว่าเจ้าชายชนะเพราะเงื่อนไขนี้นี่แหละอะไรคือปิดเกมนะครับมันค่อยๆมันค่อยๆเฉลยอ,ออกมาไงผมมีหน้าที่แค่ตามรายละเอียดให้นะครับก็เชื่อว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เอาง่ายนะสรุปนะ5 5พันล้านปอนด์เลข5อย่างเดียวเลยแล้วก็บวก NFL ไปนะครับนั่นก็หมายความว่าผมเชื่อว่าเจ้าชายมีโอกาสชนะทีนี้มามามา,มาฟัางทางส่วนเลนกรุ๊ปกันม้าง ในส่วนของเรนกุ๊ปนะครับก็ยังคงรอเจ้าชายอันซานี่นะครับรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ยื่นข้อสเสนอครั้งที่2ซึ่งจะยื่นประมาณ5.5พันล้านปอนด์นะครับโคศกของอินิออสเขาประกาศตั้งแต่วนพฤหัสไปแล้วนั่นคืออินิออสจบละของเซอร์จิมแต่วันนี้คาดกากันว่าในรายงานสกายสปอร์ตนิวแล้วนะเขาบอกว่าตอนนี้นะครับก็อย่าที่ผมบอกไปนั่นแหละคาดการันว่า เจ้าชายจะมายื่นในคืนนี้เพื่อปิดเกมนะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆผมจะไปอีกเรื่องนะผมจบทีเซอร์จิมละ5,000ล้านปอนด์เจ้าชายอันซานี่น่าจะยื่นในวันนี้5 5 5 0 0พันล้านปอนด์บวกการจัด NFL นะครับณอันนี้ต้องรับแน่นอนเลนคุปรออยู่และทีนี้มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับว่า แม้เจ้าเจ็ดล้อโอเครู้ว่าลอแหละแต่ว่ามันมีกลุ่มทางในทุนสารัดผมเล่าให้ฟังนะกลุ่มในทุนสหรัดได้รวมตัวกันเขาบอกว่าทั้งเซอร์จีมและเจ้าชายเนี่ยไม่ได้ทําตามเงื่อนไขเดอะเกลเซอร์ผมเชื่อว่าไปกลุ่มของคุณสารัฐเนี่ยเดอะเกลเซอร์ er จ้างมาจริงแต่เขาต้องต้องต้องนิดนึงไงเขาบอกว่าแน่นอนเจ้าของใหม่จะเป็นเจ้าชายหรือจะเป็นเซอร์จีมก็แล้วแต่ แต่ผมจะยื่นข้อเสนอให้มันใกล้6,000ล้านปอนด์เหมือนกันโดยการรวมตัวของ4กลุ่มมีเอเรียดมีโทมัสซิริคุตมันก็แปลกเนาะเหมือนเหมือนผมไปจ้างเขามามามา,มาหัวประมูลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเดียวกันเลยฝรั่งเหมือนเขาเขาทำเหมือนกันนะเขาบอกว่ากลุ่มลงทุนเนี่ยสกลุ่มนี้นะครับได้ยื่นข้อเสนอรวมเงินกันให้กับเรนกุ๊ปให้เรนกุ๊ปพิจารณานะ ถ้าเกิดเซอร์จิมกับเจ้าชายอัสซานียื่นไม่ถึง6 0พ0ล้านปอนด์ไอ้สี่กลุ่มนี้จะรวมเงินกันให้เป็น6000ล้านปอนด์เพื่อชนะประมูลมันมีอย่างนี้ด้วยมันมีอย่างนี้ด้วยนะครับ4กลุ่มนี้นะผมอธิบายง่ายๆนะและที่สําคัญก็คือ4กลุ่มนี้จะไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะมันมีเจ้ามีเจ้าของตัวจ,จริงไงนั่นก็หมายความว่าเรนกุ๊ปจะไม่พิจารณา4กลุ่มนี้แต่มีสิทธิ์ยื่นนะ แต่มีสิทธิ์ยืน่นแต่ที่จะเป็นเจ้าของจริงมีแค่2รายก็คือเซอร์จีมกับเจ้าชายนะครับแต่อันเนี้ยเหมือนจะพยายามผลักดันให้ราคามันแตะ6,000ล้านปอนด์ให้ได้นะครับก็เล่าแบบสรุปไอม้ามาสำหรับไอส้สกลุ่มนี้นะผมเชื่อว่านะครับการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนุกในวันนี้ยเย็นๆนะครับก็เอาคร่าวแบบอัปเดตนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบตามนี้เรื่องราวของการเทคโอเวอร์สโมสรนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูดเบริงแฮมกันนะครับก็มีข่าวออกมาหนาหูมากนะครับว่าถ้าเกิดเจ้าชายอันซานี่นะครับได้เป็นเจ้าของใหม่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเขาเป็นแฟนตัวยงของจูดเบริงแฮมนะครับในสื่อต่างประเทศจากฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าเจ้าชายอันซานี่นะครับได้พูดคุยกับผู้ใกล้ชิดจูด์เบริงแฮมรวมถึงเอริกเตนแฮกว่าเขาถ้าเกิดเป็นเจ้าของใหม่ สมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาจะทุ่มสุดตัวเพื่อคว้าตัวจูต์เบลิงแฮมให้ได้นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าจูต์เบลิงแฮมนะครับเป็นดีวันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลแล้วก็เรอัลมาดริดและแมนซิตี้ก็เป็นตัวเต็งเหมือนกันจูดเหลือสัญญา2ปีนะครับเงื่อนไขสีติโลกเอาไม่ใช่เงื่อนไขสีติสมโมสรของดอทมูลคือ144ล้านยูโรในการฉีกสัญญานะครับหรือประมาณ 126ล้านปอนด์นะครับนี่คือในแหล่งข่าวจาก Football Insider นะเจ้าชายอันสานี่จะฉีกสัญญาจ,จูดนะครับของสโมสร์ดอนเน่ในราคา144ล้านยูโรหรือประมาณ126ล้านปอนด์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดีวต่อไปของเจ้าชายที่สนใจอยู่ก็คืออ e ุสมันเดเบเล่ด้วยนะอุสม e ันเดเบเล่ด้วยซึ่งเจ้าชายอยากจะดึงมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แฟนแมนยู U เนี่ย เออน่าจะแฮปปี้นะครับถ้าเกิดเจ้าชายได้เขาจะทุ่มสุดตัวเพื่อเอาจุดมาให้ได้นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสกอตแม็กโชมิเน่กันนะครับวับนนี้นะครับเรื่องราวของสกอตแม็กโชมิเน่ได้ทำสองประตรูให้กับทีมชาติสกอตแลนด์นะครับก็เขาเองเนี่ยแน่นอนสมสรนิวคาเซิลน,นะครับเป็นลิสต์อันดับต้นๆและก็ได้มีการติดต่อกับตัวนักเตะตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะครับ สกอ t แ m c โ o m ินน y นะครับต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อ2เดือนที่แล้วแต่ถูกเอ i ลกตันแฮกบล็อกการย้ายทีมไว้นะครับนั่นก็หมายความว่าในซัมเมอร์นี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขายสกอตแม c โ o m ินน y ่ให้กับนิวคาสเซิลหรือไม่นะครับก็รอดูกันถ้าขายเนี่ยเขาจะไม่ขายเดือนมการาแต่เขาจะขายซัมเมอร์นี้รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแฮร์รี่เคนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยมันมีบทสนทนานะครับระหว่างเคนกับริชชี่ซูเนกนะครับก็มันเป็นการพูดคุยถึงการยิงประตูให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วเขาก็พูดถึงการเล่นฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกนะครับการสนทนากับริชชี่ซูเนกนะครับยอมรับอย่างไปตรงมานะครับว่า การที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการคว้าตัวแฮร์ร่เคนเนี่ยเขาก็ตื่นตัวมากนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับูเน็กนะครับได้โทรคุยเหมือนกับสัมภาษณ์เคนนะและเคนก็บอกว่าวันนี้เองเนี่ยเขาต้องการยิงประตูสูงสุดนะครับนอกจากสูงสุดของสเปอร์แล้วนะเขาก็ต้องการยิงประตูสูงสุดในนามทีมชาติด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอพูดถึงอนาะคตเนี่ยเขาก็บอกยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะเขาอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อและเขาก็รู้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เอาจริงสำหรับการยื่นข้อเสนอแฮร์รี่เคนเพราะว่าเอเล็กซ์แอนแฮกเนี่ยต้องการศูนย์หน้าหมายเลขเก้านะครับศูนย์หน้าหมายเลขเก้าคนใหม่นะครับทีนี้ล่าสุดนะมันอาจจะไม่ง่ายอย่างนั้นสี่เพราะอะไรเพราะว่าสโมสรบายเยบร์มินิกนะครับหลังจากที่แต่งตั้งตัวโทมัสทูเคิลเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เนี่ยปรากฏว่าทูเคิลนะครับได้แจ้งให้กับสโมสรบายเยบร์มินิกชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการดึงแฮร์รี่เคน มาเป็นศูนย์หน้าของไบโอไ n นิกคนใหม่นะครับในสื่อต่างประเทศผมถึงบอกไนงะไอ้บทสัมภาษณ์ที่อังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าอยากเล่นในพิมลิกต่อและต้องการเป็นดาวยิงสูงสุดของพิมลิกด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับแหล่งข่าวนี้มาจากคิสเตียนฟอกนะครับคิสเตียนฟอกเขาบอกว่าไบโอไมนิกเนี่ยมีสถานการณ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งมากการเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนไม่ใช่ปัญหา นี่คือเจตนาของโทมัสทูเคิลที่ต้องการดึงแฮร์รี่เคนนะครับนั่นก็หมายควาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับไบรยูมินิจะต้องแข่งขันกันดีลของเคนนะครับทูเคิลมีโอกาสที่จะได้เคนไหมในรายงานจากสื่ออย่างพวกบิลเนี่ยเขาบอกว่าไบรยูมินิได้เคนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือเคนเนี่ยจะตัดสินใจมาไบรยูมินิหรือไม่เขาได้บอกไปแล้วนะครับว่าเขาอะ ต้องการเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สนใจเขานั่นเองนะครับมหากราบเคนกาลังจะเป็นบทต่อไปสําหรับแมนยูนะครับเหมือนแฟรงกี้ระยองอะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคิมมินแจกันนะครับวันนี้มีบทสัมภาษณ์ของคิมมินแจไม่ได้เอ่ยนาถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือมินแจกล่าวว่าการที่เขานะครับถูกเชื่อมโยงกับสโมสรในพรีเมียร์ลีกหลายๆทีม เขารู้ว่าใครสนใจบ้างเพราะว่าเอเย็นเขาบอกแต่ว่าเงื่อนไขาการปล่อยตัว,ตวเดือนมิถุนายนนี้มันมีผมไม่สามารถใส่ใจกับข่าวการย้ายโอนได้เพราะผมไม่ไม่ใช่ความจริงตอนนี้ไม่ใช่ความจริงตอนนี้แต่มีข้อเสนอตอนนี้ผมโฟกัสที่นาโปลีและยูฟาแชมนลีกว่าเราจะไปคันแค่ไหนเรื่องไร้สาระอื่นไม่สนนะครับก็คีมินเจเป็นข่าวว่าเอเล็กเทนแฮกจฉีกสัญญาด้วย พร้อมกับโอเซมเฮนไงรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนโทนีเอรังกากันนะครับก็วันนี้นะครับเอรังกาชัดเจนมากในทวิตเตอร์ของโรมาโน่ที่ผมแปะไว้เนี่ยผมจะบอกว่าเอรังกาบอกว่ามันน่าผิดหวังมันสำคัญสำหรับผมการลงเล่นตอนนี้ผมโฟกัสให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมต้องคุยกับสโมสสนเพราะผมชอบสโมสสนนี้ แต่มันสำคัญที่ผมต้องลงเล่นด้วยผมได้คุยกับเอริ็กเทนแฮกแล้วเขารู้ว่าผมต้องการให้ผมเขารู้ว่าผมต้องการอะไรและเขาต้องการให้ผมทำอะไรผมแค่ฝึกซ้อมอย่างหนักต่อไปทำได้แค่นี้นั่นก็หมายความว่าซัมเมอร์นี้นะครับหลายๆทีมที่สนใจตัวของแอนโทนีเอลังกามีโอกาสได้ตัวนะครับเขาต้องขอย้ายแน่รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของลีแกนกันนะครับเป็นอดีตผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบทบาทใหม่คือจริงๆแล้วถ้าเกิดใครเป็นโค้ชนะครับแล้วก็ฟังอยู่เนี่ยลีแกนเขาให้สัมภาษณ์ลีแกนอายุ40ปีละเขาเป็นผู้รักษาประตูของแมนยูมาก่อนแล้วก็ตอนนี้ผ่านมาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูแล้วก็ผ่านมาเป็นโค้ชกองหน้าลองฟังดูนะครับตัวของลีแกนเนี่ยผมจะสรุปเลยนะตลอด20ปีเนี่ยความรู้สึกแปลก เขาไม่ชอบเสียประตูนะรีแกนเน่ะเพราะผู้รักษาประตูทุกคนไม่ต้องการเสียประตูและเขาต้องมันฝังใจไงลูกเสียประตูเวลาที่เราเจอกองหน้าเก่งๆ่ะลีแกนกล่าวว่าผมชอบเวลาที่เราต้องแข่งขันกับกองหน้าเก่งๆนะแต่มันเหมือนจะสนุกเหมือนการเต้นรำมาแหละแต่อย่างไรก็อย่างไรก็ตามพื้นที่หน้าประตูมันเปราะบางมากเมื่อมีกองหน้าเก่งๆเนี่ยเขาจะพยายามวิถีทาง เพื่อยิงประตูใส่เราแน่นอนผู้สาประตูจะไม่ชอบลีแกนก็เลยบอกว่าเขารู้ว่ากองหน้าที่ดีเนี่ยที่ผู้สาประตูเนี่ยกลัวกันเน่ยเป็นยังไงก็เลยผันตัวเองอ่ะไปไปสอนเป็นโค้ดกองหน้าไปเลยผู้สาประตูอย่างเงี้ยกลัวการวิ่งมามุมเนี้ยเขากลัวกลัวยิงมุมมุมฝั่งตรงข้ามบุม,มเผาสองเพราะมันพุ่งไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะและที่แน่ๆนะครับ สิ่งที่เขาบอกว่ากองหน้าที่ผู้สาประตูกลัวคืออะไรรู้ไหมการซอยเท้าสั้นๆในจังหวะสุดท้ายแลย้วยิงนะครับมันยากคือถ้าเกิดก้าวยาวมันอาจจะไม่ลงตัวไงแต่ถ้าซอยสั้นๆและเร่งฝีเท้าและเร็วอ่ะเนี่ยน่ากลัวสําหรับคนเล่นกองหน้านะครับเป็น,นคาอธิบายของดีแกนในฐาหนะโค้ดประตูแต่ผันตัวไปเป็นโค้ดกองหน้าประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีลกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของเอเดนราบิโอนะครับล่าสุดนะครับสโมสรนิวคาสเซิลนะครับจะแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อเซ็นสัญญาแบบฟรีๆกับเอเดนราบิโอในซัมเมอร์นี้นะครับตอนนี้นะครับสโมสรนิวคาสเซิลสโมสรอ,อ่าหลายๆสโมสรเนี่ยยุบรวมรว,วมถึงราบิโอก็เปิดที่จะอยู่กับยูเวนตุสต่อนะแต่เขาบอกว่าค่าเหนื่อยแพงก็ไม่น่าจะได้อยู่ต่อนะครับล่าสุดนะครับราบิโอเนี่ยทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้กล่าวว่า เขาเล่นยู่าแชมเปี้ยนลีกมา60นัดมีประสบการณ์เขาเนี่ยต้องการนะครับเป็นที่ต้องการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลแมนซิตี้แล้วก็สเปอร์รวมถึงนิวคาสเซิลด้วยนะครับแล้วเข้าลงสนามในเกมที่ชนะฮอลแลนด์4-0เหรอเมื่อวันศุกร์อ่อะไม่รู้ครับผมไม่ได้ไม่รู้สกอร์นะโอฟันได้ลั่วขนาดนั้นเลยเนี่ยนะครับ4-0เลยเหรอก็เนี่ยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังอยู่ในเรดาร์ของเอเดรียบิโอแต่มีนิวคาสเซิลอาร์เซนอลแมนซิตี้สเปอร์ เป็นคู่แข่งรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีวานเฟอร์กูสันกันนะครับอันนี้แหะครับที่เอเล็กตันแฮกเขาใช้คำว่ากองหน้าธรรมชาติแบบสร้างเองนะครับ e อีวานเฟอร์กูสันคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวไอริชนะครับก็เล่นให้กับกองหน้าเล่นกองหน้าให้กับสโมสรบริทัน on, อายุ18ปีนะครับอีวานเฟอร์กูสันนะประเด็นคือ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอริกตันแฮ็กเมื่อสัปดาห์ก่อนก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยได้ไปติดตามฟอร์มของเด็กคนนี้นะครับเขายิง3ประตู2แอสซิสต์จาก10เกมในพรีเมียร์ลีกก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้นะเข้าไปดูฟอร์มของตอนเล่นให้กับไบรตันเด็ก18ปีคนนี้นะครับตอนนี้ยิงไป3ประตู2แอสซิสต์จาก10เกมเอริกตันแฮ็กเขาเอ่ยชื่อเลยนะเขาบอกว่าเอริกตันแฮ็กได้สั่งให้แมลมอนะครับใช้คำว่าสนใจหลัก อีและอีวานเฟอร์กูสันเนี่ยใช้คําว่าสนใจหลักเลยเพราะว่าอะไรเพราะในเกมกับทีมชาติไอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขายิงประตูในเกมที่เอาชนะลัตเวีย3-2ด้วยและอีวานเฟอร์กูสันเนี่ยเป็นนักเตะพิเศษนะครับเป็นนักเตะพิเศษที่มีสัญญาถึงปี69ปีนี้ปี66ก็คือเหลือสัญญา3ปีตอนนี้เขากำลังเซ็นสัญญาอาชีพ คือสัญญาอาชีพกับบริตันก็จริงอยู่แต่ก็มีเงื่อนไขการฉีกสัญญาด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยไว้นะก็นี่คือดีลที่เอล็กตันแฮกใช้คาว่าการสร้างกองหน้าธรรมชาตินะครับนล้วก็บายคมว่าโฟ c u s กุสันตอนนี้นะติดทีมชาตไอแลนด์ Island แล้วไอแลนด์ Island แล้วนะไอแลนด์นะนะไม่ใช่อซ์แลนด์นะไอแลนด์ Island แล้วอายุ18ปีเนี่ยเอเล็กตันแฮกสนใจอยู่นะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของกาบีเวก้ากันนะครับสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่ากาบีเวก้านะต้องการไปเรียวมาริดแต่ว่าเรียวมาริดมีพกซัวมานี่อยู่เขากำลังพิจารณาทีมอื่นนะครับดูเหมือนว่านะครับประธานสมโมสรเซต้าบิโกยอมรับนะครับว่ากาบีเวก้านะครับเชื่อมโยงกับเรียวมาริดและกําลังจะลาทีมไปนะครับเวก้ามีค่าฉีกสัญญาที่40ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ35.4ล้านปอนด์นะครับก็สัญญาจะหมดในปี69 แต่ประธานสโมสรได้ออกมา,อม,มายอมรับแล้วนะครับว่าเวลานี้นะครับอาร์ซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลผมนะกำลังสนใจพร้อมแล้วนะครับที่จะฉีกสัญญากาบีเวก้าเลยนะครับเจ้าหนูรายนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะออกจากสเปนนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นาเรียมริดถึงแม้ว่าเขาจะชอบเขาอาจจะตัดสินใจไม่ได้ในพิมรีและเวก้าเองเนี่ยเขาได้ปฏิเสธการพูดคุยกับเรียมริดแต่ว่าเขาสนใจเรียมริด เพราะว่าเขาก็รู้ไปแล้วก็ไปนั่งสำรองนะครับกับิเวก้าเนี่ยแน่นอนครับในสื่ออย่างมุนโดเดปติ i โวเขาก็บอกไว้ว่าเขาเคยพูดถึงเรียวมรดิ์มากๆแต่อย่างไรก็ตามไม่มีการเจรจาเนื่องจาหมายความว่าโอกาสที่ทีมเนี่ยทีมอื่นอย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลจะเซ็นสัญญากับเวกามีสูงมากนะครับตอนนี้ยิงไปแล้ว10ประตู10ประตูนะครับแล้วก็ติดทีมชาติ รุ่น u21 ปีเดี๋ยวกาบีเวกาทีมชาติอะไรเนี่ยนักฟุตบอลชาวสเปนทีมชาติสเปนนะครับทีมชาติจะเป็นรุ่นยู1่ปีนะครับ,นะรบก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งมากนะครับเหมือนเหมือนเหมือนคาเซมิโลอะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นกองหน้ากึ่งธรรมชาตินะครับที่แมนยูสนใจแบบเป็นรูปปรรมเลยเขาใช้คํานี้เลยนะคำว่าเป็นรูปธรรมนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสนใจลามูสฮอตแลนด์ไม่ใช่เอลลิงฮาลันนะลามูสฮอตแลนด์ลามูสฮอตแลนด์คือใครนักฟุตบอลนะครับกองหน้าชาวเดนมาร์กอายุ20ปีนะครับแล้วเด็กคนนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าสนใจกองหน้ารายนี้แบบเป็นรูปธรรมยังไงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาบอกเลยว่าเอริกเทนแฮกต้องการกองหน้าดาวรุ่งรายนี้2คนแล้วนะ แล้วยังมีเบนจามินเซสโก้อีกนะเขาบอกว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูเตดเลือกลงทุนกับโอเซมเพนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกเพราะว่าราคามันแพงมากแต่ถ้าจะเซ็นสัญญากับกองหน้าคุณภาพคนหนึ่งลาคุสลามุสลามุสฮอตแลนด์นะครับลามุสฮอตแลนด์คือทางเลือกอีวานเฟอร์กูสันลามุสฮอตแลนด์คือสองตัวเลือกดาวรุ่งของเอริกเันแฮก ในสื่อเขาบอกว่าเอริกจนแฮกได้ชี้แจงกับแมวมองไปแล้วนะครับเขาบอกว่าลามุสฮอตลันเนี่ยแน่นอนครับในซัมเมอร์นี้แมนยูจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการอีกครั้งฮอตลันยิง3ประตูนะครับในเกมยูโร2024ให้กับทีมชาติเดนมาร์กที่เจอกับฟินแลนด์เมื่อวันพฤหัสคือกดแฮตทริกหรอฮอตลันนะครับยิงไปทั้งหมด12ประตู4แอซิสจาก21เเกมต้นสังกัดเขาคือสโตนกราฟ และที่แน่ๆนะครับมาเดี๋ยวเขาอยู่กับโคเปนเฮเกนปัจจุบันไม่รู้ละเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่แต่นี่คือเหลือสัญญา4ปีกับโคเปนเฮเกนประเด็นคือ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอเช็คคอตลันนิดนึงนะนอกจากอายุ20ปีแล้วนะครับเดี๋ยวนะโอเคลามุสฮอลันปัจจุบันนี้อยู่กับสโมสรอัตรลนตา ที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือเคยอยู่กับโซนการาฟแล้วก็โบไปอเฮเกนก่อนอัตตาล้าจะมาเซ็นสัญญาอีก4ปีนะครับรามุสฮอดลันเนี่ยได้รับความสนใจมากๆนี่คือ,อหนึ่งคนถ้าไม่จะไปต้องทุ่มเค่กับโอซามนก็จะกลายเป็นรามุสฮอดลันกับอีวานเฟอร์คูสันที่เอริกตันแฮกต้องการดาวรุ่งคนนี้มาพัฒนานะครับก็ข่าฉีกสัญญาเดี๋ยวนะครับขอจะเช็คนิดนึงนะ ค่าฉีกสัญญาไม่ได้มีบอกไว้นะครับลามูสฮ o อตลันนะครับก็เดี๋ยวดี้นะอาร์เซนอลเคยตกเป็นข่าวว่าเคยยื่นให้กับลามูสฮ o อตลันถึง50ล้านยูโรแต่โดนอัตตานตาปฏิเสธนะครับก็ซัมเมอร์นี้ไม่รู้ละค่าตัวเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่ค่าฉีกสัญญาด้วยเหลือสัญญา4ปีกับอัตตานตาแมนยูสนใจมากรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมัตเตโอโควาสิตกันนะครับก็มีล่าสุดนะโควาสิตได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลแล้วก็บาเยอร์มินิกล่าสุดอีกทีล่าอีกล่าเลยนะคือตอนนี้นะครับโสมัซูเคร์ต้องการดึงสิทธิ์เก่าก็คือตัวของมัตเตโอโควาสิตและอ่าผู้รักษ,ษาประตูเชลซีอะเอรูรัตเมนดี้สองรายนี้ในซัมเมอร์นี้ต้องย้ายทีมไปอยู่กับบาเยอร์มินิก นะครับก็ได้รับการบอกชัดเจนนะครับว่ากองหน้าเขาเลือกแคลริเคนกองกลางเขาเลือกมาเตโอโควาสิตและประตูเลือกเอดูรัตเมนดีจะดึงเข้าสู่เบอร์ยมินิกในซัมเมอร์นี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นข่าวกับมาเตโอโควาสิตรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันนะครับก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ โมฮัมเหม็ดซาลิซูกันนะครับก็เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีนะครับล่าสุดวันนี้นะครับนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีสนใจนะครับมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางฝากฝั่งเชลซีเชลซีนะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะยื่นข้อเสนอนะครับในการเซ็นสัญญากับโมฮัมเหม็ดซาลิซูซึ่งเหลือสัญญากับเซาท์แฮมตัน15เดือนพลาดมากถ้าไม่ต่อสัญญาซาลิซูนะครับ ตอนนี้เชลซีเนี่ยพยายามที่จะดึงเซนเตอร์แบ็กรายนี้นะครับไปร่วมทัพเชลซีซาริซูนะครับเล่น3นัดในฟุตบอลโลก90นาทีเต็มได้แบบสบายๆเลยและเขาเองเนี่ยเล่นแบ็กซ้ายได้นะครับตอนนี้ซาริซูเนี่ยก็ได้รับการติดต่อจากสโมสรนิวคาสเซิลด้วยเช่นกันนั่นก็หมายความว่าในดีลของซาริซูอะ่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอสตันวิลล่าเลสเตอร์เชลซีนิวคาสเซิล5ทีมสนใจซาริซูรอดูซัมเมอร์นี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ,อ่านว่าอะไรเนี่ยชื่อลูกชายของมักไอเลิกลิดิยงตูรามอะ่ะคนคนเล็กอะ่ะอะไรอะ่ะเคลเฟนตูรามนะครับอ่านว่าอะไรเนี่ยเคลเฟนเคลเฟนใช่ไหมเคลฟเฟนตูรามนะครับก็เขาเป็นใครอะ่ะเป็นลูกลูกชายของลีดิยงตูรามคนนี้เล่นกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสอ,อ่านว่าอะไรเคลเฟนเคลเฟนตูรามนะ อายุ22ปีนะครับเป็นน้องชายลองชายของมาคัสตูรามปะน่าจะใช่นะครับก็เอาง่ายๆนะเอาง่ายๆมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจกองกลางรายนี้นะครับเขาก็เชื่อกันว่าแมนยูกำลังจะเซ็นสัญญากับเคเฟนตูรามนะครับซึ่งเป็นกองกลางของนีสเดี๋ยวถ้าน,นีสก็เจ้าของสโมสรคือเซอร์จิมเรดคริปเดี๋ยวถ้าเกิดเขาได้นะเขาดึงคนนี้มาได้สบายเลยอะนะครับก็เขาเจ้าของเดียวกันไง ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับตัวของเครเฟนนะครับเครเฟนตูรามเนี่ยลูกชายของลียงตูรามเนี่ยลงสนามนะครับให้กับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับสานัดยิง2ประตูทำแปดแอสซิสเล่นตำแหน่งกองกลางนะครับปัจจุบันเล่นให้กับ s, สโมสรน,นีสเนี่ยได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แคมงอินเตอร์มิลานและยูเวนตุสด้วยเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวนะค่าสัญญาหมดในปี2025ค่าฉีกสัญญาหนึ่งโอ้โหไม่ได้บอกไว้ ในเขาเขียนตัวเลขกห0ล้านปอนดะ์ไม่น่าใช่หรอกนะครับก็นี่นครับเป็นอีกหนึ่งดีลที่แมนยูสนใจแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับสำหรับเค e ฟนตูรามนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของราฟาเอวรานนะครับล่าสุดนะครับราฟาเอวรานได้เปรยนะครับว่าใจจริงของเขาอย่างหนึ่งก็คือการแขวนสตาร์ทที่เรียมดริดนะครับ าลาเฟลวารานเนี่ยยอมรับนะครับว่าการมาโอเทโอแทฟฟอร์ดเนี่ย40ล้านยูโรหรือประมาณ35.3ล้านปอนด์แน่นอนเขาเนี่ยมีความสุขกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและเขาก็รู้นะครับว่าการย้ายกลับไปอยู่กับเรอัลมาดริดอีกครั้งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับลาเฟเวารานให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขาเพิ่งอายุ 3, เขาจะอายุ30ปีในเดือนหน้าละการเลิกเล่นเนี่ยเริ่มคิดละแล้วก็เชื่อว่าเขาก่อนเลิกเล่นเนี่ย อยากจะไปเลือกเล่นกับสโมสรเรอัลมาดริดแต่แต่จริงๆอ่ะวารานปวดสัมภาษณ์นะลองฟังดูนะยิ่งคุณอายุใกล้30คุณยิ่งคิดถึงเหมือนกับตอนกลับไปอยู่ตอน7คขวบอะ่ะคุณได้เล่นฟุตบอลเนี่ยกับสโมสรที่คุณชอบวารานยังคงนึกถึงเรอัลมาดริดเสมอเขาได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีก4สมยัยลาลิก้า3สมยัยแชมป์สโมสรโลก4สมยัย เขาจะคนที่ใกล้อายุ30มกกักจะนึกถึงตอนอายุ7ขวบและตอนช่วงเวลาที่ดีเขาบอกเลยว่า17ประตู7แอซิสจากาก360เกมกับเรียวมาริดเขาคิดถึงเรียวมาริดแต่ตอนนี้เล่นในกับแมนยูนะครับทำไป1ประตู1แอซิสจาก56เกมเล่นใ้กับเรียวมาริด3 6 0นัดไงแต่เล่นใ้กับแมนยูตอนนี้56นัดแต่เขาเวลาเลือกเล่นอยากไปกเกษียณที่ เรียลมลิทนะครับก็เอาเก็บความรู้บทสัมภาษณ์ของวารานมาแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นคลิปลิเวอร์พูลแล้วนะครับแฟนลิเวอร์พูลรอหน่อยนะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงสรุปเลยนะคือหนึ่งเซอร์จิมเรดคลิปยื่น5,000ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะยื่นไฟนอลไปแล้วเขา ได้บอกเงื่อนไขอะไรไปหมดแล้วแต่ที่เราลุ้นกันวันนี้ก็คือเจ้าชายอันซานีเขาจะยื่นวันนี้คาดการณ์ไว้นะครับจากสื่อนะ5 5พันล้านปอนด์และจะเป็นตัวเลขที่เดอะเกลเซอร์ไม่ปฏิเสธ5 5พันล้านปอนด์นี้บวก NFL เป็นการคุยนอกรอบที่ใกล้จะจบแล้วนอกจากจำนวนเงินที่เดอะเกลเซอร์จะไม่ปฏิเสธ5 5พันล้านปอนด์แล้วที่ไม่ปฏิเสธเลยคือการจัด NFL ที่กาตา ด้วยสิทธิพิเศษนะครับนี่นะครับชนะกันที่เครดิตไงเขาคุยกับเดอะเกลเซอร์เรนกุ๊ปจะรับข้อสเสนอนี้ส่วนไอส้สเจ้าที่มารวมเงินกันนะตกไปแต่จะได้เป็นพาร์ทเนอร์อย่างอื่นนะครับบทสรุปของการซื้อสโม,มสร,รก็น่าจะเป็นรูปแบบนี้นะครับแต่ว่ารอการออฟฟิเชียลแล้วกันนะครับแต่เจ้าชายยื่นแน่นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องราวของแฮร์รี่เคนนะครับก็เป็นคู่แข่งบยบร์มินินะครับ เรื่องราวของดาวลุ่งอย่างอีวานเฟอร์คูสันแล้วก็มาคุสฮอตแลนเป็นดิวที่ดาวลุ่งที่ไม่ต้องใช้เงินมากเอเดรเนะ็ตสนใ,ใจสองคนนี้นะเคนอาจจะไปอยู่กับบิยมินิกมตเตโอโควาสิตก็อาจจะไปอยู่กับบิยมินิกรวมถึงเอนดรัดเมนดี้แมนยูสนใจมตเตโอโควาสิตด้วยเช่นกันนะครับเรื่องราวของวารานนะครับจกกะเกษียณกับเดลเมริตอยาก,กเกษียณแต่เป็นไปไม่ได้นะครับก็ เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ